ณหมู่บ้านกิฟฟินบูมีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีคริสตัลวิเศษที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์โดยจะมีผู้พิทักษ์อยู่2คนเป็นผู้ปกป้องดูแลอยู่มาวันหนึ่งจอมเวทผู้โดดเดี่ยวก็ได้บุกเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับโปเกมอนที่แข็งแกร่งเพื่อหวังจะชิงคริสตัลแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากคริสตัลนี้ได้อย่างไรเขาจึงตัดสินใจจับตัวผู้พิทักษ์ไปด้วย1คนหลังจากหมู่บ้านไม่มีคริสตัลแห่งความอุดมสมบูรณ์หมู่บ้านแห่งนี้ก็เริ่มแห้งแล้งน้ำในลำธารแห้งเหือดจนเหลือแต่กรวดหินชาวบ้านทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ใดๆก็ไม่เจริญงอกงามความแห้งแล้งค่อยๆทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ผู้คนในหมู่บ้านเกิดความสิ้นหวังและไม่มีความสุขแต่แล้วความหวังก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีทุกก้าสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันเขาอาสาจะไปชิงเอาคริสตัลแห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้พิทักษ์กลับคืนมาพวกเราขออาสาไปชิงคริสตัลและผู้พิทักษ์กลับมาเองก่อนออกเดินทางออกจากหมู่บ้านผู้กล้าทั้งสองก็ได้พบกับผู้พิทักษ์ก่อนผู้พิทักษ์ได้บอกวิธีที่จะเอาชนะจอมเวทผู้โดดเดี่ยวแก่ทั้งสองสหายขอให้ท่านทั้งสองเดินไปทางทิศเหนือเพื่อไปหาโปเกมอนในตำนานและผู้พิทักษ์ก็ได้มอบมาสเตอร์บอลแก่ผู้กล้าทั้งสองเพื่อใช้ในการจับโปเกมอนในตำนานผู้กล้าทั้งสองได้ออกเดินทางไปยังป่าทิศเหนือตามที่ผู้พิทักษ์แนะนำทั้งสองได้ผจญกับอุปสรรคมากมายในป่าใหญ่มีบ่อยครั้งที่รู้สึกเหนื่อยท้อแท้และสิ้นหวังจนอยากจะล้มเลิกความตั้งใจแต่เขาทั้งสองก็คอยช่วยเหลือกันและเป็นกำลังใจให้กันจนสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความเสียสละความไม่ยอมแพ้และมิตรภาพของทั้งคู่ทำให้ผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้เกิดความชื่นชมและเห็นใจจึงปรากฏกายขึ้นและได้บอกเส้นทางในการไปจับโปเกมอนในตำนานนั้นผู้พิทักษ์ป่าข้าขอชื่นชมท่านทั้งสองขอให้ท่านทั้งสองเดินในทางนั้นแล้วจะเจอโปเกมอนแห่งตำนานทั้งสองเดินทางไปที่ผู้พิทักษ์ป่าบอกจนได้พบกับโปเกมอนในตำนานในที่สุดและทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันจับโปเกมอนในตำนานได้จนสำเร็จพวกเราขอโทษที่ทำให้ท่านเจ็บแต่พวกเราต้องการให้ท่านช่วยนะท่านจบไปท่านจะไปกับเราเถิดย่าข้าจะไปช่วยท่านเองเมื่อผู้กล้าทั้งสองได้ครอบครองโปเกมอนในตำนานแล้วทั้งหมดก็รีบเดินทางไปยังถ้ำของจอมเวทผู้โดดเดี่ยวทันทีข้าจะสู้กับจอมเวทเองข้าจะไปช่วยผู้พิทักษ์ทั้งคู่ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับจอมเวทจนในที่สุดก็ได้รับชัยชนะชิงคริสตัลแห่งความสมบูรณ์และได้ช่วยผู้พิทักษ์กลับมาได้สำเร็จข้าแพ้แล้วข้าขอโทษเมื่อทั้งหมดปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทั้ง4คนก็ได้รีบเดินทางกลับมายังหมู่บ้านและเมื่อนำคริสตัลกลับไปไว้ยังที่เดิมความอุดมสมบูรณ์ก็กลับคืนมาอีกครั้งทุกคนในหมู่บ้านรวมทั้งจอมเวทก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข